นพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ลานพักพารากอนสยามพารากอนนะคะสถานที่จัดงานมหกรรมฟรีคอนเสิร์ตฉลอง21ปีไนท์เทรนไนท์เทรนเบิร์ธเดย์เฟสติวัลบอกเลยนะคะทั้งสถานที่เวทีแสงสีเสียงโอ้โหพร้อมเกินร้อยแล้วนะคะที่จะรองรับศิลปินกว่า100ชีวิตที่จะมามอบความสุขให้กับพวกเราชาวไนท์เทรนค่ะบอกเลยนะว่าทุกคนจัดเต็มค่ะโดยช่วงเช้าที่ผ่านมานายวิรยุทธ์แก้วจินดาผู้อำนวยการฝ่ายผลิตรายการทีมงานนายตะเทนรวมถึงตัวฝนนะคะก็ได้ทำการบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณศูนย์การค้าสยามพารากอนเพื่อเอาเลิกเอาชัยและความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มงานค่ะในขณะที่เวทีที่รองรับกองทัพศิลปินทุกค่ายทุกสังกัดที่จะกอดคอกันมาระเบิดความมันในงานนายตะเทนเบิร์ธเดย์เฟสติวัลฉลองครบรอบ21ปีนายตะเทนในวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วทั้งระบบแสงสีเสียงจอ LEDsize big bomb ค่ะและไม่ว่าแดดจะร้อนหรือฝนจะตกหนักทุกคนก็สามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ได้อย่างมีความสุขภายใต้เต็นท์ขนาดยักษ์ปกคลุมพื้นที่พักพารากอนซึ่งสามารถรองรับแฟนรายการไนท์เทรนได้นับพันคนเลยทีเดียวค่ะด้านระบบรักษาความปลอดภัยเราก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรอบงานมีการแสดงจุดเข้าออกชัดเจนนะคะรวมทั้งยังมีรถพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์คอยดูแลหากเกิดเหตุฉุกเฉินอีกด้วยนะคะแต่ที่ขาดไม่ได้เลยคือความพร้อมของเหล่าศิลปินที่เตรียมตบเท้าขึ้นคอนเสิร์ตวันนี้ใครเชียร์ใครก็ต้องรีบมานะคะเพราะกองทัพศิลปินและดาราดังๆมาร่วมฉลองเบิร์ธเดย์เพียบทั้งกัฟคณาวุฒิบินพิชยาซีนุนิวนุกปายส้มมารีเกรสแกรนแอลลี่พิกซี่ BNK48 คริสพีรวัตรณนนท์ฟอร์จูนฟูลสเตปโอ้โหแล้วก็อีกเยอะมากมายทีเดียวค่ะทางด้านแฟนคลับนี่ก็ไม่น้อยหน้าค่ะมารอสบตาศิลปินในดวงใจตั้งแต่ตี4ตี5ตั้งแต่ห้างยังไม่เปิดกันเลยทีเดียววันนี้มาเชียร์ใครคะมาเชียร์ซีนูนิวค่ะมากันทั้งตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยตีสี่ตีสี่ตีห้ารู้สึกดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่าได้ใกล้ชิดกับศิลปินหลายๆท่านด้วยในงานนี้แล้วก็ร่วมเซเลบเรตกับนายเอนเตอร์เทนด้วยค่ะปีนี้ปีที่21แล้วนะคะของนายเอนเตอร์เทนก็ขอให้ปังๆแบบนี้ต่อไปเลยนะคะอยู่ไปเป็นร้อยๆปีเลยค่ะและเช่นเคยเพราะทุกๆปีทางอสมทเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาจึงขอเชิญชวนแฟนรายการผู้สนับสนุนและพันธมิตรมาร่วมส่งต่อโอกาสดีๆด้วยกันด้วยการร่วมสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาแพทย์ทั่วประเทศโดยสามารถร่วมสมทบทุนได้ที่หน้างานหรือโอนเข้าบัญชีมูลนิธิเลขที่บัญชี0672135100ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตรลดาค่ะศิลปินเริ่มมาซาวเช็คกันแล้วนะคะบอกเลยค่ะว่าพร้อมเกินร้อยจริงๆนะคะเดี๋ยวบ่ายสามโมงวันนี้มาเจอกันค่ะที่พักพารากอนสยามพารากอนนะคะฝนแนะนำนิดนึงค่ะว่าเดินทางด้วยรถสาธารณะจะสะดวกกว่านะคะแล้วเดี๋ยวมาสนุกด้วยกันค่ะ